สวัสดีครับอาจารย์ที่รักและเคารพนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับที่รักเหมือนกันนักเรียนครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของยานักเรียนครับลองสำรวจร่างกายตัวนักเรียนสินักเรียนหยิกมันก็เจ็บตบมันก็โอ๊ยใช่ไหมครับดึงมันก็เป็นไงครับโอ๊ยเรารู้สึกตัวเจ็บแต่โรคเวลามันเกิดภายในเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมครับถ้าหยิกเขาหยิกเราเนี่ยเรารู้ว่าเขาหยิกเราดึงมือออกได้เขาตบเราหลบได้ไหมครับหลบได้แต่เชื้อโรคที่มันรอยและล่องอยู่ในอากาศเนี่ยเราไม่สามารถหลบได้ยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนเราคนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดเนี่ยมีประมาณ200สายพันธุ์มันเป็นภูมิคุ้มกันแบบชั่วคราวเป็นแล้วหายเป็นแล้วหายเหมือนการสูบบุหรี่แหละทำไมคนสูบบุหรี่แล้วไม่ติดเลยเพราะการสูบบุหรี่นั้นมันมีสารนิโคตินไปกระตุ้นพอสารนิโคตินหมดมันก็เป็นระยะสั้นมันก็ไปกดประสาทต่อเป็นการสูบมวนต่อมวนไม่ติดนะครับมันเป็นตัวกระตุ้นแต่เชื้อไวรัสเนี่ยมันโรคปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางรักษานะครับแล้วก็ไม่มียารักษาไอ้คำว่าไวรัสทั้งหมดที่อยู่ในระบบสายพันธุ์ของสายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยเราไม่มียารักษาแต่เรามียาคุ้มกันเวลาเราเป็นเราก็ป้องกันเวลาเราเป็นเราก็รักษาเมื่อเรารักษาไม่ได้เราเป็นเราจะทำไงสิ่งเหล่านี้จำเป็นใช่ไหมครับวันดีคืนดีนักเรียนไปสูดควันพิษเข้าสู่ร่างกายสูดท่อไอเสียยกตัวอย่างนักเรียนเดินไปหาเพื่อนเบิ้ลสตาร์ท่อไอเสียตั้ง 4-5 องศาที่ปลายจมูกนักเรียนสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปในโพรงจมูกสูดอากาศระบบหายใจเข้าไปมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมครับมีนักเรียนไปกินอาหารอร่อยอร่อยข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างแต่บังเอิญไก่ย่างตรงนั้นมีเชื้ออะไรครับไฮวาตักโรคนักเรียนท้องเสียอย่างฉับพลันปูดปีดนักเรียนทำไงครับนักเรียนก็มีหน้าที่กินยาอะไรกินยาถ่ายหรือยาระบายมีหลายคนนะครับนักเรียนเขาบอกว่าเวลาคนเราเจ็บป่วยเนี่ยมักจะอิงไปว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่สิ่งที่สำคัญเนี่ยเวลานักเรียนเป็นหวัดยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมีอาการอะไรบ่งบอกว่าเป็นไข้หวัดบ้าง1แพ้อากาศนักเรียนบอกน้ำมูกไหล2ตัวร้อนนะครับมีอุณหภูมิมากกว่า 37 องศาเซลเซียส3เพื่อนนักเรียนบอกว่าหน้าเหลืองหน้าซีดเหมือนเป็นดีซ่านนะครับเพราะความดันโลหิตเป็นไงครับต่ำแล้วครับตกใจเหรอปกติเป็นตัวร้อนนี่เป็นไงครับหน้าเป็นไงหน้าแดงแล้วมีอะไรอีกไอแล้วอะไรอีกครับมีเสมหะมีน้ำมูกจามตัวร้อนไหมครับตัวร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวไหมนักเรียนครับนักเรียนอย่ากระโดดขั้นของอาการของการเป็นเจ็บป่วยเพราะอาการการเจ็บป่วยเนี่ยมันมีขั้นตอนของการเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะเป็นหวัดพื้นฐานง่ายเลยทุกคนเป็นง่ายดีนักเรียนจะมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับพอมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเสร็จนักเรียนอาจจะมีน้ำมูกไหลนักเรียนมีความดันโลหิตสูงปวดศีรษะไหมครับปวดศีรษะพอน้ำมูกไหลมากๆแล้วมีน้ำเมือกไปอยู่ที่โพรงจมูกนักเรียนหายใจไม่ออกน้ำคัดจมูกนักเรียนก็กินยาเลยครับคอเฟใช่ไหมครับยาแก้แพ้พอกินยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ฤทธิ์มันออกทำให้เกิดการอะไรครับขับเสมหะมาอยู่ที่ไหนครับหลอดคอนักเรียนก็มีการไอมีการระคายเคืองเพราะนักเรียนกินยาคอเฟเข้าไปเพราะยาคอเฟมันเป็นไงครับแก้การแพ้ใช่ไหมครับฤทธิ์ของมันคือทำให้สเลททั้งหมดเนี่ยน้ำเมือกทั้งหมดมาอยู่ที่บริเวณคอนักเรียนก็เกิดการระคายเคืองนักเรียนก็กินยาแก้ไอกินเสร็จอ้าวเสมหะก็ไม่ออกนักเรียนก็กินยาขับเสมหะพอขับเสมหะนักเรียนไอเข็ดเสมหะออกไหมครับออกนักเรียนแพ้จามไอนักเรียนก็กินยาคอเฟพอมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนักเรียนก็กินยาอะไรครับแก้ปวดลดไข้ก็คือพาราเซตามอลบางคนบอกแอสไพรินก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช้เพราะอะไรมันมีความเสี่ยงอย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องยากันผลข้างเคียงของยาและบางคนบอกว่าเอ๊ะกินยาระบายพอกินยาระบายเสร็จนักเรียนบอกว่าเมื่อกี้เราเพิ่งกินนมเข้าไปมันกินกันได้ไหมครับมันหักล้างฤทธิ์กันพอกินนมมันทำให้เกิดอาการคลื่นเสียงอาเจียนด้วยนะครับแต่กินยาระบายเข้าไปนี่มันเสริมฤทธิ์กันเช่นนักเรียนกินยาพาราเซตามอลยกตัวอย่างให้ฟังนะยกตัวอย่างเฉยๆยังไม่เข้าสู่บทเรียนนะครับนักเรียนกินยาแก้ปวดเป็นประจำเลยเป็นนิดเป็นหน่อยก็กินยาพารายาแก้ปวดลดไข้นะครับเรียนไม่รู้เรื่องก็กินยาพารา
อกหักก็กินยาพาราท้องเสียก็กินยาพาราจะปวดเล็กปวดน้อยกินยาพารามันมีผลต่ออะไรครับไม่ใช่ต่อเพราะเออต่อตับต่อไตกินมากๆเกิดการตกตะกอนใช่ไหมครับมันมีผลทีนี้เรามาดูกันว่าการใช้ยาที่ถูกวิธีใช้ถูกขนาดใช้ถูกตรงกับโรคใช้ถูกตรงกับบุคคล5ข้อตรวจทันไหมเนี่ยไม่ทันนะครับเพราะครูพูดไวมาก5ข้อนี้นักเรียนต้องมาเรียนรู้กันแล้วก็บอกหาแนวทางการปฏิบัติกันดังนั้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันนี้ไปดูพร้อมกันครับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันนี้นักเรียน